โอ้โหเจอเจ้าอะโวคาโดปั่นนมแล้วกันนะเจ้าติดธรรมชาติสุดๆอ๋อจุดกลางเต็นท์ของเราอยู่ตรงนี้ไปแล้วพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าครับเหลืองๆเลยนะครับสวัสดีกับช่องเบทิปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับหลังจากที่เราบุกตะลุยไปเที่ยวที่ห้วยกุ๊บกั๊บตอนนี้เราก็มาเยือนถิ่นที่ไหนเอ่ยครัวครัวเอี้ยงทุ่งนาวินคาเฟ่ว้าวคุณมาสีอีกแล้วเปิดเอียงเองมาสีเนาะเปิดแห่งใหม่คาเฟ่ทิพเราไม่ได้มานานแล้วนะเมืองคลองโอ้โหคิดถึงมากถนนหนทางทำใหม่แล้วนะเจ้าครับเมืองคลองนี่ก็ตอนนี้ปรับปรุงพัฒนามีคาเฟ่มีโฮมสเตย์ขึ้นเยอะแยะมากมายเนาะครับซึ่งแห่งนี้ที่เรามาก็จะรีวิวให้เพื่อนรับชมนะเผื่ออนาคตมาเที่ยวก็มาแวะที่นี่ได้ครับครับไปนอนเสพธรรมชาติริมน้ำจุดนี้เต็มนะคะครับที่ก็มาติดตามรับชมกันนะครับก็ของคุณมัตซีนะคุณมัตซีมี3ที่แล้วนะตอนนี้มีที่ไหนบ้างครับบ้านภูตะวันบ้านภูตะวัน1ค่ะทุ่งนาวินคาเฟ่ที่อยู่ตรงจุดนี้2ก็จุดกลางเต็นท์ริมน้ำโลใช่ซึ่งเราจะไปนอนจุดริมน้ำริมน้ำกลางเต็นท์นอนเลยมีเต็นท์ให้เราด้วยใช่มั้ยอ๋อได้เลยป่ะแล้วอันนี้จะเข้ายังไงเนี่ยมาขึ้นหน้าต่างมาอ๋อไม่ใช่อ้าวโอ้โหเจอเจ้าไปเลยโอ้งามมากเลยอ่ะโอ้เข้าเกี่ยวไปแล้วนะไปที่เรามาบัตตันนะครับมาไปดอยเนาะจากห้วยกุ๊บกั๊บนะมาสู่เมืองคลองครับงามมากช่วงนี้เราก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวหลายๆที่นะครับนะครับเป็นการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตหรือว่าอาจจะไปบุกตะลุยแอดเวนเจอร์ต่างๆเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี้เมืองเหนือบ้านเราน่ะจะมีเสน่ห์นะครับนะคนก็จะแห่มาเที่ยวกันโอ้ทำสวยมากเลยอ่ะนางเอกเรามาทำงานที่นี่ตัวนะครับไปดูกันเนาะว่าเป็นไทยได้เลยครับขออนุญาตเซลฟี่ตัวเองนิดนึงนะครับ360องศาเนี่ยเต็มน่ะเสียดายครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับนะส่วนใหญ่จะมาขึ้นเหนือช่วงหน้าหนาวนะครับโอ้นี่นี่ไงล่ะดูไม่ได้มาตั้งนานพัฒนาไปเยอะเลยทุ่งนาวินคาเฟ่เนี่ยแหล่งใหม่สวัสดีจ้าโอ้สาวงามไปหาสาวงามก่อนคนเฒ่าไม่ต้องดูเยอะครับไปหานางเอกของเราก่อนโอ้ตกแต่งสวยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนะครับตอนแขกจะเข้านะได้ได้ตอนนี้ห้องเต็มนะครับนะเราไม่สามารถที่จะนอนพักที่นี่ได้แต่ว่ามาจิบกาแฟที่นี่ได้แวะทักทายน้องโบก่อนน้องนางเอกของเราโอ้โหเดี๋ยวมีบ่อปลาด้วยครับนี่โอ้เขานอนเล่นตรงนี้สักชั่วโมงนึงครับอ่ะทักทายสาวงามก่อนสวัสดีเจ้าสาวงามโอ้โหไปยิ่งอย่างมาเนี่ยสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยครับมีหนุ่มๆมาจีบเยอะไหมเนี่ยอยู่ร้านนี้ชินแล้วค่ะชินแล้วอ่ะแสดงว่าตอนนี้เป็นฮอตฮิตของที่นี่เลยนะครับขึ้นเนี่ยสวยสวยน้องโบสวยมากตากแดดเนาะตากอยู่เจ้าของลงเนาะค่ะโอ้โหประจำการอยู่ที่นี่คนเดียวเจ้าเหนื่อยก็เจ้าอ๋อไหวก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์อ๋อจ้าจ้าก็ขอมาชมก่อนแขกตอนนี้เต็มนะเต็มเข้าตอนเย็นเนาะเจ้าเข้าค่ะสองห้องแต่เปิดไปลองแปลตรงห้องนี้มีพี่รู้ได้เนาะจะรู้พี่มัดได้เดี๋ยวไปชมในห้องนะครับบรรยากาศได้แล้วส้มนี่เขาไม่มาหรือเปล่าเจ้าแมนค่ะโอ้โหมีส้มด้วยนะส้มส้มด้วยเดี๋ยวไปเดินเนาะได้เลยไปข้างน้ำก่อนนะคะอยู่ข้างนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมฝีมือของน้องโบเลยเนาะอะโวคาโดปั่นนมอะโวคาโดปั่นนมแล้วกันนะเจ้าครับนี่น้องโบใครจำน้องโบไม่ได้สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเขาเองอ๋อข้างหน้าเป็นตัวนี้เองครับไปเลยโอ้ทำดีมากเลยอ่ะไปเลยไปครับอ่ะเดี๋ยวมาชิมฝีมืออะโวคาโดปั่นกดไปค่ะมาแล้วอะโวคาโดปั่นนมของน้องโบคนงามนะครับนี่มั่งนัวไหมลามาน้องโบโอ้โหพี่เบียชิมอ่ะชิมหน่อยชิมหน่อยครับลามขนาดเจ้าเข้มข้นหวานมันกำลังดีหอมมันมากเลยอ่ะใช่นี่แหละอะโวคาโดปั่นนมต้องอร่อยแบบนี้ใช่50บาทเองนะนัวลิ้นมากเลยอ่ะละมุนมากครับขอน้องโบเดินไปดูห้องนี้ครับ
จะได้เป็นทางเลือกในการพักนะคะครับแนวไหนนะหลังที่เขายังไม่เข้าเนี่ยดูได้ดูได้เนาะคุณแจก่อนโอ้สาวโบพร้อมลงนะครับเนี่ยครับมันจะสูงขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้จักกาหรือกิ้งกาเดินตามน้องโบคนงามไปครับน้องดาวหายไปไหนเจ้าน้องดาวอยู่เชียงดาวจ้ะอ๋อน้องดาวอยู่เชียงดาวน้องดาวให้เป็นคู่หูติดเรียนนะเป็นคู่หูกับน้องโบนะครับจ้าโอ้ห้องเขาดูนะครับโอ้ว้าวห้องนี้จะนอนได้4คนเจ้าครับ4คนห้องนี้ลูกค้าจองเรียบร้อยละจองแล้วค่ะมีมีอะไรมั่งเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยนะครับได้จ้ะโหมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นมีพัดลมค่ะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นโอ้ขออนุญาตดูห้องน้ำนิดนึงนะครับนี่เปิดได้เนาะเปิดได้จ้ะว้าวเครื่องทำน้ำอุ่นนี่โอ้สวยงามครับน้องโบโอ้โหมัดสีนี่ไม่ธรรมดาครับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองคลองนะครับอ่ะชมพอเป็นพิธีนะครับอโวคาโดปั่นก็อร่อยห้องพักก็น่าพักนะเจ้าบรรยากาศดีด้วยอนาคตมีสิทธิ์ว่าจะเพิ่มเติมห้องอีกหรือเปล่าครับเพิ่มค่ะเพิ่มอยู่อ๋อจ้ะอันนี้ก็น่านอนมากเลยอ่ะเห็นไหมมือคอตัวนี้หนาวยังเจ้านี่หนาวแล้วเจ้าหนาวแล้วประมาณกี่องศาจ้ะประมาณ12องศาจ้ะ12องศาขนลุกแล้วตัวนี้จ้ะครับไปงามขนาดเลยโอ้ของเอ็งประทับใจมากเลยอ่ะได้เลยครับที่เราจะนอนน่ะได้เป็นเพจตรงนี้หรูไปไปที่เราจะท้าลมหนาวด้วยการแคมปิ้งกลางเต็นท์นอนกันน้องโบตอนเย็นว่างมากินหมูกระทะครับพี่เจ้าแน่นอนยังไม่แน่ใจนะคะอ๋อไม่แน่ใจเตื้อมาเป็นยังครับเขายืมตัวเป็นนางเอกช่องเวทีมเลยจ้ะเพราะคิดถึงจึงมาหาเห็นไหมครับนางเอกยุคเก่าๆเราไม่ลืมนะครับเห็นไหมแต่น้องก็ไม่ได้เก่านะน้องอายุน้อยอยู่นะครับไปดูก่อนโอ้โหมีจุดชมวิวมีกังหันลมนะทำดีจริงๆครับจุดนั่งกินหมูกระทะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์เนาะครับอ่ะโอ้โหสวยงามมากนะสวยงามเนาะโอ้โหจุดเซลฟี่นะใครมาที่นี่ก็สามารถมานั่งเล่นได้เนาะผมไม่อยากจะนึกถึงบรรยากาศตอนเช้าเลยเนาะกับตอนเย็นๆใช่สวยมากจ้ะได้เลยป่ะเดี๋ยวอาจจะขอรบกวนเวลาน้องโบนิดนึงนะจ๊ะครับป่ะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องโบพาไปจุดกลางเต็นท์นะครับนะซึ่งเราอาจจะพักกันในยามค่ำคืนนี้นะครับอยู่โซนไหนเจ้าอ๋อเดินตามไปเลยนะป่ะไปเลยครับเดินตามสาวงามไปครับโหน้องโบนี่เขาบอกว่าทำอาหารเก่งมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนส้มเจ้าสวนส้มอ๋อป่ะไปเลยจ้ะสวนส้มอันนี้ส้มพันธุ์อย่างเจ้าสายน้ำผึ้งเจ้าสายน้ำผึ้งอ่ะไปเลยค่ะเพราะคิดถึงจึงมาหานะครับนะก็มีเก็บส้มไปบางส่วนแล้วนี่ส้มสายน้ำผึ้งนะครับโอ้โหนี่ขาต้นเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าเก็บส้มอยู่เนาะเก็บส้มจ้าครับสายน้ำผึ้งนะอ่ะไปดูจุดกลางเต็นท์หน่อยครับโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากครับเมืองคลองครับเราไม่ได้มากันนานเลยครับหลังจากที่เราไปบุกตะลุยที่แม่ฮ่องสอนมาอย่างยาวนานนะครับได้ข้ามน้ำแล้วฮะข้ามน้ำเลยกะโอ้โหติดธรรมชาติสุดๆไม่มีสะพานแต่ต้องเดินข้ามน้ำเอ้าอย่างนี้ต้องโบกต้องเปียกครับเนี่ยจะเปียกไหมเนี่ย เดี๋ยวนะแป๊บนึงเลยพี่วิ่งไปอ๋อตรงนี้นี่เองไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องโบอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะเปียกครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรองรับลูกค้าก่อนเนาะเจ้าครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บไปกัดแป๊บนึงนะเจ้าได้ค่ะแป๊บนึงโอ้โหน้ำใสมากนี่ต้องเดินผ่านน้ำตรงนี้นะครับนะเปียกนิดนึงแล้วก็จุดกลางเต็นท์อยู่ข้างหน้านู่นนะครับนะ
คือค่ำคืนนี้คือไอ้ไปกางเต็นท์นอนตรงนี้ใช่ไหมได้ได้เลยเดี๋ยวคืนนี้เย็นๆผมจะมารีวิวอีกรอบนึงนะครับโอ้สวยงามจริงอ่ะเอามีรถมาละอ่ะให้รถไปก่อนครับดีมากครับไปไปเลยจ้าน้องโบครับขอบคุณมากครับนี่เลิกงานกี่โมงเจ้า4โมงครึ่งเจ้า4โมงครึ่งหรือว่า4โมงครึ่งนั่นเองนะปกติน้องดาวมาเที่ยวนี่บ่อยก่อมาบ่อยอยู่ค่ะมาแอลหาน้องเนาะเจ้าอืมค่ะช่วงนี้ก็เป็นสาวขายน้ำปั่นเนาะค่ะกาแฟชงได้หมดเนาะเจ้ามีน้ำอย่างพอครับที่นี่ครับมีหลายอย่างอยู่ค่ะมีหลายอย่างชาเขียวชาเย็นโกโก้ครับอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ครับอะโวคาโดมะพร้าวนมสดค่ะโอ้โหหลายอย่างเลยมีหลายอย่างอยู่ค่ะครับแล้วแต่เราจะสั่งแม่ค้านะครับค่ะเดี๋ยวผมให้น้องไปพักก่อนนะครับเนาะยังไม่แน่ถ้าน้องว่าอาจจะมากินหมูกระทะด้วยครับสายน้ำผึ้งนะของขายแม่กะแม่สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับคุณแม่ครับได้เลยพี่เบียร์ดูนี่ไปขายตังใดเจ้าไปขายฝางแล้วแม่ไปขายที่ฝางนะครับโอ้พี่เบียร์ดูดูโอ้นี่ดกนี่ดกครับคนไปแล้วนี่ขายที่ฝางนะครับสดเลยมาเก็บเองเลยนะแม่น้องถ้าทายแม่คุณมัดซีอ๋อคุณแม่สวัสดีครับนี่คุณแม่คุณมัดซีนะครับหูขยันนะแม่น้องครับเก็บขายที่ฝางเจ้าเอาไปขายที่ฝางครับอันนี้หมอมดต้นเด้อเนาะมีนักอยู่หมอมดเจ้าครับแถมรอบไม่เห็นหมดเลยอืมครับครับรอบแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องใช้ไปครับนี่ก็มีทั้งสวนส้มมีทั้งโฮมสเตย์จุดกางเต็นท์ครบวงจรนะคุณเองเนาะครับครบเลยครับขอบคุณครับคุณแม่ครับครับชิมเลยลูกชิมเลยว่ะคุณยังชิมก่อนชิมก่อนนะแม่แกเอาแกได้ไหมนี่กับรำนี่ลูกชิมว้าวส้มมาดหวานแล้วนะช่วงนี้นะแม่เนาะหวานแม่น้องต้องสั่งมาดละครับโอ้พอละค่ะโอ้โหใส่น้ำผึ้งเลยอมเปรี้ยวอมหวานนะลูกนะครับกำลังเก็บต้องลืมต้นเลยค่ะต้องเอาลืมต้นกินให้ดูสักนิดหน่อยโอเคฟังนี่ได้เนาะเป็นปุ๋ยครับจัดไปดีมั้งหวานแล้วแม่หวานแล้วขนาดเก็บใหม่นะแขกสามารถมาเก็บช่างกิโลไปกลับบ้านได้นะแม่เนาะจ้าครับทิปทิมพี่ปูตะวันขึ้นกับหม้ออันนี้เป็นไงปูตะวันก็มีนะเจ้าไม่ต้องสั่งมากปูตะวันมันสวยสวยเพราะมันจะออกแต่งแบบเยอะถ้าทายลูกสวยได้หมดลำหวานแล้วครับหวานแล้วสามสิบโลหวานนะเนี่ยขนาดเก็บไม้นะแม่เจ้าเห็นดังตี้แบบมันจะส้มเนาะเดี๋ยวรอจุดกลางเต็นท์เราออกเต็นท์ไปกางวันนี้กินปิกนิกข้างริมน้ำนะได้เลยครับที่หลุดเต็มไปแล้วเราก็จัดแบบดิบๆนะครับครัวคุณเอี้ยงสบายไหมนอนหลับไป3ตื่นนะเจ้าโอ้โหหนีไม่ออกเลยเนาะมาทักทายเจ้าของคนงามก่อนคุณมัสซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุ่งนาวินนี่เขาบอกว่าหนีไม่ออกจริงๆครับหนีไม่ออกจริงๆเพราะรั้วปิดกั้นหมดเลยอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นคือบรรยากาศดีน่าเที่ยวแล้วก็น่ามาพักผ่อนเนาะเจ้ามีอะไรฝากเพื่อนๆไหมครับเผื่อเพื่อนๆสนใจจะมาเที่ยวครับใช่ในกาแฟบ้านทุ่งนาวินโฮมสเตย์เลยนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟตัวเจ้าครับเจ้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปรีวิวที่จุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์ค่ะครับขอบคุณมากครับมาซีครับนี่โอ้โหบรรยากาศสุดๆครับคุณเองผ่อนคลายเลยนะหลังจากที่ไปเทรคกิ้งกันมานะครับตาย
ครับเตรียมตัวแคมปิ้งกันครับหน้าหนาวเราต้องแคมปิ้งนะเอารถมาตัวเลยตัวนาเวทีมนี้ครับข้ามลำธารตรงนี้ไปโอ้โหมัดสีของจริงครับจัดเต็มแล้วคุณเองเนาะเต็มเนี่ยครับมีคนจองแล้วแน่นอนครับไม่เป็นไรถ้าเต็มเราก็มีเต็มเราครับโอ้โหวันนี้เราจะมาท้าลมหนาวนะครูเองเนาะหนาวแน่นอนครับเป็นแนวท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างพาเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกันนะไอ้นี่เจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน้องตายหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอยู่ใกล้กันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนแล้วกันนะค่ะค่ำคืนนี้จะกินหมูกระทะกันอีกแล้วโอ้โหครับครับมัดซีของเราก็มีจุดกลางเต็นท์แล้วเราจะมาพักกันยามค่ำคืนนี้นะครับติดกับแม่น้ำตัวนี้แม่น้ำอะไรครับเนี่ยแม่น้ำคลองค่ะแม่น้ำคลองเจ้าน้ำใสๆแล้วเรื่องช่วงนี้เนาะใช่ค่ะช่วงนี้จะน้ำใสๆแล้วเจ้าครับช่วงนี้เขาให้ล่องแพหรือห่วงยางมีแพอะไรไหมมีค่ะแต่ต้องเป็นอีกแม่น้ำนึงนะคะแม่น้ำแตงแม่น้ำแตงแม่น้ำใหญ่แม่น้ำคลองล่องไม่ได้ค่ะล่องไม่ได้เนาะน้ำตื้นล่องแพชมทะเลหมอกอ่ะค่ะห่วงยางแล้วแต่โฮมสเตย์ไหนจะมีอ๋อห่วงยางก็ยังมีอยู่นะค่ะแต่ว่าล่องแพคือมีทุกโฮมสเตย์ก็คือใครอยากจะล่องก็บอกทางที่พักได้ได้ได้ค่ะลำละ700นั่งได้ประมาณ4คนมีรถรับส่งถึงที่พักเลยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวก็ยังมีคนล่องแพอยู่มีค่ะโอ้โหก็คือกิจกรรมที่เนี้ยก็มีล่องแพเนี่ยค่ะคือสุดละไฮไลท์ไฮไลท์สุดละครับเพราะว่าเบียทิพย์กลับไปดูย้อนคลิปเก่าๆสมัยที่มาครั้งที่แล้วตื่นเต้นมากก็เลยคิดถึงเลยมาอีกรอบนะครูเองเนาะเอ้าอะไรเนี่ยเต้นอัตโนมัติเต้นอัตโนมัติโชว์เลยดีกว่าโชว์เหนือเลยบอกอ๋ออันนี้คือไปซื้อกันมาเองพอดีว่าเต้นในวันนี้เต็มแล้วตรงลายกลางเต้นครับไปเลยดีกว่าครับไปดูเลยเดี๋ยวกระเป๋าวันนี้ก็จะมีอะไรครับน้องๆเขามาอะไรแจกของอ๋อบริจาคของบริจาคของอแล้วก็มานอนที่นี่7หลังครับครับค่ะเหลังเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีรอบกองไฟมีรอบกองไฟอีกโอ้โหสงสัยเขาข้าวหลามอะไรเงี้ยเขาข้าวหลามครับนะคะค่ำคืนนี้สงสัยของมาปาร์ตี้กับเขาดีไหมเนี่ยได้ได้ค่ะอ๋อครับก็เป็นบรรยากาศที่แม่น้ำคลองนะครับโอ้โหจอดตรงเนี้ยได้หมดเลยนะจอดตรงเนี้ยได้หมดเลยฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ำรวมนะครับเนาะได้ครับโอ้มาซีครอบคลุมทุกอย่างเลยจอดรถหน้าเต็นตัวเองเลยนะครับแล้วก็ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ด้วยโอ้โหสวยงามครับค่ำคืนนี้หนาวแน่นอนค่ะสวัสดีครับไปไหนมาครับเนี่ยไปเลี้ยงควายลูกอ๋อเลี้ยงควายเลี้ยงที่ไหนมานี่นี่บ่ได้มัดไว้เนี่ยอ๋อมัดไว้เนาะควายเยอะๆสิเดินเล่นตำนี่ก็แม่นแล้วแล้วบัดนี้นี่น้องควายเดินเล่นพ้องก่อนบัดนี้นี่บ่ค่อยได้หลับมาแล้วกะบ่ได้หลับมาแล้วไปทางเหนืออ๋อไปทางเหนือปุ้นเนาะอ๋อครับขอบคุณครับค่ะพอดีชอบน้องควายครับครับมัดไว้ของเฮาเนาะอ๋อจุดกลางเต็นท์ของเราอยู่ตรงนี้มัดซีขอบคุณมากครับเกือบไม่ได้นอนแล้วนะวันนี้นะใช่ห้องพักก็เต็มห้องพักก็เต็มเต็นท์ก็เต็มใช่แล้วขอบอกว่าที่อื่นก็เต็มหมดเลยค่ะครับโอ้โหในเต็มหมดเพราะว่าเป็นช่วงหน้าไฮของที่นี่ใช่ครับแต่ไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์ของเรามีที่พักก็มากางเต็นท์ตรงนี้ได้ได้เลยเสริมเนาะถึงแม้ว่าตรงนี้จะเต็มมาสิว่าก็สามารถกางเต็นท์ที่อื่นได้ที่ว่างๆตรงนี้ครับตรงนี้ค่ะได้หมดเลยได้เลยครับแต่ว่าเราจะมาโชว์เหนือครับมัดซีเตรียมดูดีๆนะพอบอกว่าไอเทมใหม่ของเราอลังการงานสร้างมากครับเอาละครูเอียงเอาแล้วอย่าโชว์ไก่นะมีใหม่เลยเนี่ยครับครัวครูเอียงโชว์ไก่ละเหมือนอันนี้เลยอ่ะเหมือนอ๋อเหมือนกันเหรอครับออโต้หรือเปล่าเท่าไหร่น้องฉันซื้อเท่าไหร่2,000 กว่าบาทโอ้อันนี้บางกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไปแล้วเห็นไหมโอ้โหดูไปแล้วขอบอกว่านี่เป็นแบบออโต้นะครับนี่ย้อนแสงสวยมากอัตโนมัติข้างหน้าอยู่เพชรเหรอครับหมุนนี่ไงล่ะครับโอ้โหหันไปทางน้ำหรือเปล่าหันไปทางน้ำสิหันไปทางน้ำดีกว่าน่าจะสวยครับหมุนครับหมุนอีกแล้วสาวๆกระทุกก็ล้อถูกแล้วมี2ด้านอันนี้คือเราก็มาอวดเต็นท์ใหม่ของเราแล้วกันนะครับนี่ขยับไปหน่อยโอ้ยเดี๋ยวคืนนี้จะมานอนด้วยนะมาเลยครับคืนนี้เราจะมาปาร์ตี้หมูกระทะกันครับถ้ามัดซีอยากสนใจก็มาได้เลยนะครับอาจจะมีน้ำชามีฟองอีกแล้วโอ้โหเบียร์ทิพย์รอบนี้คงแบบหนีไม่ออกจากเมืองคลองแล้วครับโอ้โหแต่ละสถานที่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยครับอ๋อนักตัวนี้เลย
จัดไปครับโอ้โหคนนี้เป็นไงขนลุกไหมค่ำคืนนี้ขนลุกเลยนะเพราะหนาวนั่นแหละมีเพื่อนเยอะแยะมีเพื่อนเยอะแยะเนาะครับโอ้โหเป็นเต็นท์อัตโนมัติแล้วเราก็สั่งไปในเว็บนะใครสนใจก็สามารถมาทักในเพจเราได้เพจเบียร์ทิพย์นะครับครับใครที่จะมากางเต็นท์นอนที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงครับมีห้องน้ำนะครับนี่มัดซีของเราก็เตรียมพร้อมให้กับนักกางเต็นท์นะครับโอ้โหท้าลมหนาวเห็นไหมเป็นชักโครกด้วยไหมโอ้โหอาบน้ำกันตรงนี้เลยครับโอ้โหดูทิพย์แบบตื่นเต้นมากเลยค่ำคืนนี้จะรับความเย็นอากาศเย็นของที่นี่นะแล้วก็น้ำเย็นๆด้วยอ่ะ โอ้ห้องน้ำไม่ธรรมดาครับมัดซีเจ๋อแล้วครับนี่สามห้องนะครับเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับเห็นไหมโอ้โหเจ๋วครับโอ้โอ้ลมมาลมมาอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้หมูกระทะกันค่ำคืนนี้กับเต็นท์ของเรานะครับสุดยอดบรรยากาศครับเมืองคลองมีอะไรดีกว่าที่คิดครับจนเราต้องมากันอีกครั้งหนึ่งครับครับช่วงตอนรอหมูกระทะครูเองบอกว่าขอมาเล่นน้ำหน่อยโอ้โหน้ำเย็นไหมเย็นไหมเย็นตัวครับยังไงล่ะก็มาเที่ยวให้เพื่อนรับชมนะเผื่อจะมาตามรอยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เมืองคลองก็มีอะไรปรับปรุงเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะของมัดซีนะครับมีทุ่งนาวินใช่ไหมค่ะทุ่งนาวินคาเฟ่ที่เพิ่มมาแล้วก็มีจุดกางเต็นท์นะครับครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจแล้วก็น่าจะมาตามรอยเนาะช่วงนี้หน้าหนาวก็ต้องแคมปิ้งนะครับครับโอ้โหดูๆพระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าครับอืมครับนี่ตรงนี้เราจะกางเต็นท์นอนกับตรงนี้เต็นท์ส่วนตัวนะครับส่วนสีน้ำเงินข้างหน้านู้นเป็นของทางร้านมัดซีนะครับโอ้โหพอดีว่าจุดนี้เป็นจุดเสริมซึ่งห้องเช่าก็เต็มเต็นท์ก็เต็มเราก็เลยมาเตรียมเต็นท์ส่วนตัวนะครับโอ้โหสุดๆนะคุณเองเนาะเดี๋ยวกินหมูกระทะหน้าบ้านนะครับสั่งมาแล้วดูแสงสวยมากครับโอ้โหประทับใจสุดๆครับยังเนาะดูครับนี่คุณมัสซีมาดังไฟเตรียมกินหมูกระทะเจ้านี่ได้บรรยากาศเจ้าว้าวชุดหมูกระทะเราสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมากินไปกันเน้อยามใกล้มืดเจ้าโอ้โหใช้บริการห้องน้ำมัสซีแล้วนะครับนะ น้ำสบายมากตัวลอยแล้วยังจะอาบข้างล่างนี้ใช่ใส่ผ้าถุงตอนนี้เราก่อไฟแล้วนะเพื่อที่มากินกระทะได้ยังแรงช่วงค่ำคืนนี้นะครับเนาะก็ท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานก็เป็นทริปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแนวแบบท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะให้เพื่อนๆอาจจะมาตามรอที่เราได้นะครับไปเรื่อยๆพระอาทิตย์อัสดงแล้วนะครับแต่ว่าเรายังลุยกันต่อนะครูอิงเนาะใช่แล้วค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะมีมัสซีมากินด้วยนะกับเป็นเจ้าของที่บ้านภูตะวันแต่ว่าแตกกิ่งก้านสาขาทุ่งนาวินใช่ไหมครับทุ่งนาวินคาเฟ่แล้วก็มีจุดกางเต็นท์พักผ่อนซึ่งเรามาพักผ่อนกันยามค่ำคืนนี้ครับพักบ้างอะไรบ้างใช่มีเต็นท์ของเรานะโอ้โหนางเอกมาแล้วพี่เสียอ้าวมาน้องหลวงสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยใครจำน้องหลวงมาได้มาดูคลิปเก่าๆเราได้นะมาช่วยปิ้งหมูหน่อยครับมาเลยอ่ะนี่โอ้โหมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็
อหมูมาอันนี้มาสีก็มีขายนะได้ครับหอมมากเลยชุดละ400ครับชุดละ400ถือว่าไม่แพงนะครับทั้งเตาแต่เยอะมากครับทั้งเตาทั้งผักนี่ครับโอ้มีวุ้นเส้นผักต่างๆเห็ดหนอกแล้วก็น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มอย่าบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่เด็ดนะครับเหรอน้องหลวงการันตีเราก็ต้องจัดครับนะกิน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 เดี๋ยวครับชานะครับได้เลยครับหลวงช่วยปิ้นปิ้นหน่อยเราก็ได้น้องหลวงมาร่วมมาเป็นสีสันนะครับน้องโบอาจจะติดธุระเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถ่ายทำต้นคลิปไปแล้วนะครับไม่แก่ดีเหลือเกินครับสุดยอดสุดยอดครับมาสีบอกว่าเมื่อคืนเสียงน้ำลายนี่แบบเป็นเพลงกล่อมให้เรารับเลยอ่ะได้ไหมมีสดตื่นสายสักวันเนาะเบนน้องครับบรรยากาศสุดยอดจริงๆครับอ่ะหอมหอมมากครับเดี๋ยวจุกนะมาได้เวลากินยั่วๆเลยครับได้น้องหลวงมาร่วมมาเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากครับโอ้โหเหลืองๆเลยนะครับไปกินเผื่อนะจ๊ะครับดูบรรยากาศอ่ะฟินๆเลยเนาะอร่อยนะครับที่นี่ครับเป็นไงบ้างมันฟินล้ำอ่ะนี่เดียวน้องเดียวกินอ่ะอ่ะได้ได้อ่ะขออนุญาตชิมก่อนนะครับขอบคุณมากครับน้องหลวงไม่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 ไปแรงมากฟินไปนะไปที่อยู่ชิมร้านละล้ำอ่ะหวงหวงอะไรอะไรลองกล้องกินด้วยกันนะครับข้ามคนนี้ยาวไปเนาะยาวไปยาวไปผักสดสดยาวไปแต่งจะหมดละแต่ข้างหลังดูข้างหลังนะเงาเนาะลำเต้เดี๋ยวห้อย